มาที่เกาะพังงานกันบ้างนะคะตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานก็ได้จับ5พี่น้องในเครือข่ายยาเสพติดชาวเมียนมาพร้อมตรวจฉี่ม่วงทั้งหมดนะคะยังคงอยู่ในราชอาณาจักรเกิน2รายค่ะพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้สั่งการให้พันตำรวจโทวินิจบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว5กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3บูรณาการร่วมกับนายนพดลขาวมะลิในอำเภอเกาะพะงันและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสืบสวนสภ.เกาะพะงันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงันร่วมตรวจสอบโดยได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมารวมกลุ่มกันมั่วสุมส่งเสียงดังสร้างความรำคาญก่อความเดือดร้อนเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5รายพร้อมของกลางอุปกรณ์สำหรับการเสพยาบ้า1ชุดและอุปกรณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งทั้งหมดครับเป็นชายชาวเมียนมาเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและในจำนวนนี้มีอยู่2รายที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดอยู่เกินกำหนด854วันและอีกรายเกินกำหนด170วันโดยนำตัวทั้ง5รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับขณะที่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนายแยะไทยคูและกลุ่มชายชาวต่างด้าวมีลักษณะลุกลี้ลุกลนพูดจาไม่รู้เรื่องมีอาการมึนงงและมีลักษณะท่าทางที่จะหลบหนีซึ่งภายในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ยินเสียงวิ่งและเสียงเคลื่อนย้ายสิ่งของซึ่งดังมาจากภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกำลังรุดเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการเสพยาบ้าและผู้ต้องหาทั้ง5คนเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันครับสอบถามนายแยะไทคูนะคะให้การยอมรับเป็นเจ้าของบ้านและอุปกรณ์การเสพดังกล่าวเป็นของตนเองและได้เสพยาบ้าจริงซึ่งตนได้ซื้อมาจากนางสาวกุ้งไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงในราคา10เม็ด800บาทและนำมาเสพกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุค่ะ